ลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดถุงมือในแต่ละอันว่ามีคุณสมบัติยังไงและใช้ออร่าอะไรในการคราฟบ้างในแมปโซ RNG โดยผมจะขึ้นภาพออร่าต่างๆให้นะครับอย่างแรกนะครับเกียร์เบสซิ่งนะครับอันนี้ต้องลบความคิดที่ว่ามันคือถุงมือนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถุงมือนะครับมันคือเบสที่เราจะเอามาทำถุงมือนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่ถุงมือนะครับเกียร์เบสซิ่งนะครับจะใช้ออร่าที่เป็นวัตถุดิบดังนี้นะครับกู๊ด1นะครับแรร์1อันคอมมอน1แล้วก็คอมมอน1ครับผู้เล่นใหม่ที่ผมจะแนะนำถุงมือเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือลักโกลบครับซึ่งลักโกลบเนี่ยจะบวกลักกี้ 25% เมื่อสวมใส่นะครับลักโกลบจะใช้ออร่าที่เป็นวัตถุดิบดังนี้นะครับเกียร์เบสซิ่ง1 Divinus 1 Crystallize 1 Rare 3ลำดับต่อมา Luna Device นะครับจะลดระยะเวลาในการหมุนลบ 15% ง่ายๆคือเวลาเราหมุนเนี่ยระยะเวลาคูลดาวน์จะเร็วขึ้นนั่นเอง Luna Device นะครับจะใช้ออร่าที่เป็นวัตถุดิบดังนี้ครับ Gear Basing 1 Rare 1 Divinus 1แล้วก็ Luna 1ครับต่อไปจะเป็นโซล่าดีไวส์นะครับโซล่าดีไวส์จะเพิ่มลัคกี้ 50% ในขณะที่สวมใส่โดยจะใช้ออร่าที่เป็นวัตถุดิบดังนี้นะครับเกียร์เบสซิ่ง1โซล่า1ดีวีนัส1แล้วก็แรร์1ครับ Equip Device จะเพิ่มลัคกี้ 50% และลดระยะเวลาในการหมุนลบ 15% นะครับง่ายๆก็คือมันเป็นการเอา Luna Device และโซล่าดีไวส์มารวมกันโดยจะใช้ออร่าที่เป็นวัตถุดิบและเกียร์ดังนี้ครับออร่าอีคริป1ถุงมือโซล่าเดเวิส1ถุงมือลูน่าเดเวิส1ครับถุงมือที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นก็คือแจ็คพอตกันเลทนั่นเองครับซึ่งถุงมืออันนี้มีคุณสมบัติเพิ่มลัคกี้ 77% ลดระยะเวลาในการหมุนลบ 7% และทุกครั้งที่หมุนได้ออร่าแจ็คพอตจะได้เงินอีก777เหรียญนะครับวัตถุดิบก็จะมีเกียร์เบสซิ่ง7แจ็คพอต77กริลเด็ด77และแรร์777อันครับสุดท้ายนะครับ EXO Gullet ถุงมือตัวท็อปของแมปนะครับจะมีคุณสมบัติเพิ่มลัคกี้ 100% และลดระยะเวลาในการหมุนลบ 25% นะครับจะใช้วัตถุดิบและออร่าดังนี้นะครับเกียร์เบสซิ่ง3กริลเด็ด3พรีเชียส2แมกเนติก2ซีเดเลียม1อันเดด1แล้วก็ Exotic 1ครับในอนาคตจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับถ้ามีข้อมูลที่น่าสนใจพี่จะหยิบเนื้อหานั้นๆมาอัปเดตให้ฟังนะครับหากข้อมูลตกหล่นยังไงขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์พูดคุยกับไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ไปป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ